อยากอายุยืนไหมทราบเหตุแห่งความอายุยืนไหมพุทธเจ้าบอกเหตุแห่งการอายุยืนบอกว่าต้องรู้จักทำความสบายให้แก่ตนเองบ้างอันที่หนึ่งเพราะนั้นอย่าทำตัวเองให้ลำบากมากต้องทำความสบายให้บ้างนะอย่างที่สองเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าต้องรู้จักประมาณในความสบายอย่าสบายเกินอีกเหมือนกันสบายเกินก็อายุสั้นอีกนะแบบภิกษุในครั้งพุทธกาลอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยกินดีอยู่ดีมากเลยปรากฏว่าป่วยกันเยอะหมอชีวกก็เลยขออนุญาตพุทธเจ้าเนี่ยให้สร้างเรือนไฟเพื่ออบตัวแล้วขับเอาของเสียออกจากกายนะพุทธเจ้าก็อนุญาตณวันนี้ก็ยังใช้บทบัญญัตินี้อยู่คือในหลายๆวัดก็จะมีเรือนไฟห้องอบตัวนะเหมือนซาวน่านะได้ประโยชน์อยู่นะมีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วนั้นก็ต้องรู้จักประมาณในความสบายอย่างที่สามเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าให้บริโภคอาหารที่ย่อยง่ายนะนั้นถ้าโยมฉันอาหารย่อยยากเนี่ยนะการย่อยจะลำบากสิ่งตกค้างมันจะเยอะนั้นถ้าดูทางการแพทย์อาหารที่ย่อยยากก็คือพวกเนื้อสัตว์เนี่ยจะย่อยยากนะและดูที่พุทธเจ้าสอนภิกษุเนี่ยก็จะให้ฉันพวกข้าวเนี่ยประมาณ3ส่วนกับประมาณ1ส่วนก็คือมองดูน้ำหนักแล้วเนี่ยเน้นไปทางธัญพืชมากกว่านะพืชผักมากกว่าประมาณ3ส่วนแล้วก็กับในแค่ส่วนเดียวนะก็แสดงว่านะพยายามให้มีอาหารที่มันย่อยง่ายเนี่ยมีปริมาณที่มากกว่าอย่างที่4เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าให้เที่ยวไปในกาละที่สมควรเที่ยวไปในการที่สมควรนั้นถ้าเราเวลานอนไปเที่ยวเนี่ยนะมันก็คงจะอายุสั้นเหมือนกันนะร่างกายมันก็จะปรับตัวไม่ค่อยได้นะถ้าพุทธเจ้าก็จะให้นอนประมาณ4ทุ่มให้ตื่นตีสองไหวไหมหน่อยหนึ่ง4ชั่วโมงนอน4ทุ่มตื่นตีสองบอกถ้าทำอย่างนี้จริงๆอาพาธจะน้อยนะอายุจะยืนจะมีพวกเขาเอาไปคิดเป็นเรื่องของนาฬิกาชีวิตอะไรนะเขาจะโยงว่าร่างกายช่วงประมาณตรงนี้มันเหมาะกับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็จะโยงมาคล้ายๆกับที่พุทธเจ้าบอกเหมือนกันก็คือให้ตื่นแต่เช้านะนี่ถ้าเราจะเลทไปก็ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ลองบวกๆดูนะในชากัลยานุโยคเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ภิกษุเนี่ยเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิตั้งแต่หลังฉันจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรี4ทุ่มนะตีสะหลังฉันประมาณ10โมงเช้าก็คือเดินสลับนั่งถึง4ทุ่ม12ชั่วโมงแล้ว4ทุ่มถึงตี2เนี่ยนอนก็4ชั่วโมงตี2ถึงอรุณขึ้นอีก4ชั่วโมงเนี่ยให้เดินสลับนั่งมารวมแล้วพระเนี่ยต้องทำความเพียรประมาณวันละ16ชั่วโมงเช้าก็ออกบิณฑบาตกบฉันทำกิจข้อวัดบิณฑบาตก็ตีซะ 1-2 ชั่วโมงเผื่อบิณฑบาต5กิโล10กิโลไกลนะฉันอีก1ชั่วโมง3ชั่วโมงเข้าไปละนะหลังฉันเสร็จก็ล้างบาตรเช็ดบาตรเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรก็4ชั่วโมงก็10โมงเช้าละนะก็ใช้เวลาในช่วงแสวงหาอาหารกบฉันทำกิจอะไรเสร็จก็4ชั่วโมงหลังจากอรุณ
10โมงเช้าก็เดินสลับนั่งต่อไปเลยจนถึง4ทุ่ม12ชั่วโมงนะฉันมื้อเดียวเดินนั่งทั้งวันนะนอน4ชั่วโมงนะตี2ตื่นเดินสลับนั่งมาถึงเช้านะนี่ปรารภความเพียรเต็มที่ก็คืออย่างนี้นะแต่ถ้าโยมทำสมาธิมากๆนะจะรู้สึกว่ามันนอนน้อยไปเองนอนไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่นแล้วนะ แล้วไม่ค่อยเพลียตื่นมาแล้วจะเหมือนกับลืมตามาเฉยๆไม่งัวเงียนะอันนี้ก็เหตุให้อายุยืน4อย่างแล้วใช่ไหมเหลืออีกอย่างหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าให้เป็นผู้ประพฤติเพียงดั่งพรหมก็คือเจริญเมตตาภาวนาให้เราเจริญเมตตาภาวนาแผ่เมตตาเจริญสมาธิน ี่คือ5เหตุปัจจัยของความอายุยืนอีกนัยยะหนึ่งเนี่ย3ข้อแรกจะเหมือนกันอีกนัยยะหนึ่ง3ข้อแรกเหมือนกันจะต่างกัน2ข้อ2ข้อท้ายจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนว่าให้เป็นผู้มีศีลดีนั้นเราก็พยายามรักษาศีลให้ดีแล้วอีกข้อหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือให้เป็นผู้มีมิตรดีนะอย่าคบมิตรไม่ดีมิตรไม่ดีมันจะพาเราไปที่ที่ไม่ปลอดภัยสงสัยจะตายง่ายนะมันจะมีเรื่องกลับมา